สวัสดีมากครับอาเคดวันเกมส์และคิดไม่ออกชั้นแนลคลิปนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์นักเตะคลับเซเลคชั่นของเยอรมันนะฮะทีมที่มีดาวดังเพียบเลยนะครับก่อนจะไปดูข้าวพลังก็ฝากกันอย่างเช่นเคยแหละนะฮะกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับทั้งช่องคิดไม่ออกชั้นแนลแล้วก็อาเคดรันด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปทำข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยมาให้ทุกคนละกันนะครับเอาล่ะจะมีใครที่น่าสนใจมาให้เราเปิดไปดูพร้อมๆกันเลยละกันนะฮะวันนี้นี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าข้อมูลเยอะมากนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะฮะกับลูคัสคลอสเตอร์มันกองหลังทางฝั่งขวาเนี่ยฮะโอ้โหสเตตัสเริ่มต้นที่89แล้วก็ไปตันที่95เลยนะครับสำหรับตัวนี้การเป็นนี้มีอายุที่23ปีนะฮะแล้วมาดูตำแหน่งการยืนของเขาครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับซ้ายขวากลางในส่วนของกองหลังนะครับแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ทางฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับเกมรุกอยู่ที่73ครับฟินิชชิ่ง71นะครับการจบสกอร์นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์การเตะแรงอยู่ที่78นะครับเท้าที่ไม่ถนัดสามารถเล่นได้ด้วยนะฮะการจ่ายครับอยู่ที่79แล้วก็85นะครับจ่ายสั้นจ่ายยาวตามลำดับนะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะครับอยู่ที่81แล้วก็การเลี้ยงอยู่ที่85นะครับการครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่82นะครับบาลานซ์ของร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่76เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความเร็วนะครับดูฮะสปีดอยู่ที่99เต็มเลยนะครับสปีดต้น99เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้จี๊ดมากนะความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่87นะครับก็เวลาเหยียดก็พอล้มบ้างแล้วนะครับสตามิน่าความอืดความถึกของร่างกายอยู่ที่97กันเลยทีเดียวนะครับเฮดดิ้งพอได้ครับ89นะฮะจัมการกระโดดอยู่ที่92ครับเกมรับอยู่ที่83นะครับแล้วก็สามารถเบียดแย่งบอลอยู่ที่85นะครับเรียกว่าค่าพลังก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมาต่อกันที่กูดูกันครับตัวนี้หลายๆคนรู้จักนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับสเตตัสเริ่มต้นที่91แล้วก็ไปตันที่95นะครับการเป็นนี้อายุที่29แล้วนะครับสำหรับพ่อหน้าหนวดของเรานะฮะและดูตำแหน่งการยืนครับตรงกลางนี่บ้านเขาเลยฮะซ้ายขวาหน้าหลังตรงกลางนี่ได้หมดสำหรับในแผงของมิดฟิลด์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์จริงๆนะฮะเกมรุกอยู่ที่84ครับฟินิชชิ่ง78นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่84นะครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่การจ่ายนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่99นะครับการโยนยาวโยนไกลอะไรแบบนี้อยู่ที่89นะครับฟรีคิกไม่ค่อยดีนะครับ85เท่านั้นเองนะครับการควบคุมบอลดีครับ94นะครับการเลี้ยงพอได้ครับ94เช่นเดียวกันนะครับครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่90นะครับแล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่92นะครับสปีดช้าหน่อยนะฮะ84เท่านั้นเองนะครับสปีดต้นอยู่ที่86นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่81แล้วก็ความถี่ของร่างกายอยู่ที่87นะฮะลูกโมงนี่ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะ66เท่านั้นเองนะครับกระโดด76นะครับเกมรับอยู่ที่85การแย่งบอลอยู่ที่77นะครับสำหรับกุนโดกันนะฮะมาทางฝั่งของผู้รักษาประตูกันบ้านนะครับสำหรับรอยเออร์นะครับสเตตัสเริ่มต้นที่95แล้วก็ไปตันที่96นะครับขึ้นมาขีดหนึ่งเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่20นะครับการไปนี้อายุ33ปีนะครับการยืนตำแหน่งก็ผู้รักษาประตูนะฮะค่าพลังที่น่าสนใจก็คิกกิ้งพาวเวอร์นะฮะการเตะแรงอยู่ที่94นะครับข้างที่ไม่ถนัดสามารถเล่นได้บ้างนะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่96นะครับเฮดดิ้ง77การกระโดดอยู่ที่96นะครับจุดเด่นอยู่ตรงนี้ฮะโกลคีปปิ้งครับ99เต็มทุกจุดโอ้ไม่มีทางที่จะเดินเลยพ่อเอ้ยเต็มทุกอันครับสำหรับในส่วนของผู้รักษาประตูนะฮะ99เต็มแม็กครับโอ้โหตัวนี้ไว้ใจได้นะครับสำหรับค่าพลังของนอยเออร์นะครับมาที่เซนเตอร์แบ็กตรงกลางครับมาติอุสกินเตอร์นะครับกองกลางทีมชาติเยอรมันรายนี้สเตตัสเริ่มต้นที่92แล้วก็ไปตันที่97นะฮะเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่27นะครับการไปนี้อายุ25ปีเท่านั้นเองนะครับและดูตำแหน่งการยืนครับโอ้โหแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กนะฮะมิดฟิลด์ตรงกลางกลางรุกกลางรับนี่ได้หมดเลยนะครับสารพัดประโยชน์อีก1ตัวทีเดียวนะฮะเกมรุกอยู่ที่77ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่80นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ครับแรงเตะอยู่ที่86นะครับเท้าที่ไม่ถนัดสามารถเล่นได้ด้วยนะฮะจ่ายบอลดีครับส่งสั้นอยู่ที่96นะครับส่งไกลส่งยาวอยู่ที่94นะครับฟรีคิกไม่ได้นะฮะจะสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับก็กองหลังนะฮะบอลคอนโทรลครับการควบคุมบอลอยู่ที่92นะครับการเลี้ยงบอล82ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครองบอลไม่ค่อยเหนียวนะฮะ81เท่านั้นเองนะครับบาลานซ์ของร่างกายพอได้นะครับ85นะครับความเร็วถือว่าพอมีนะครับ87นะครับสปีดต้นช้านิดนึง83นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่91แล้วก็ความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่96นะครับลูกโมงเป็นจุดเด่นนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่97จัมการกระโดดอยู่ที่89นะครับค่าพลังการป้องกันอยู่ที่99เต็มเลยนะครับการแย่งบอลเบียดชนะนี่อยู่ที่93นะครับแล้วก็ความกระตือรือร้นอยู่ที่90นะฮะโอ้โหค่าพลังสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมาถึงตัวรุกทางฝั่งขวานะครับสำหรับนาสรีนะครับสำหรับตัวนี้สเตตัสเริ่มต้นที่91แล้วก็ไปตันที่97นะฮะ
เลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่29ครับอายุ24ปีนะครับแล้วดูการยืนตำแหน่งครับสารพัดประโยชน์อีก1คนเหมือนกันนะฮะโอ้เยอรมันนี่สารพัดประโยชน์เยอะ ข้างหน้านี่เล่นได้หมดเลยนะครับยังถอยลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ซ้ายขวาได้อีกด้วยนะครับเกมรุกอยู่ที่88ครับฟินิชชิ่งการจบสกอร์อยู่ที่90นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์แรงเตะอยู่ที่89นะครับสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแต่อาจจะไม่ดีเท่าข้างที่ถนัดนะฮะการจ่ายอยู่ที่89แล้วก็83นะครับจ่ายสั้นจ่ายยาวตามลำดับนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่94ครับการเลี้ยงอยู่ที่95นะครับการครองบอลอยู่แน่นอยู่ที่93แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่94นะครับจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วครับสปีดอยู่ที่95นะครับสปีดต้นการออกตัวอยู่ที่99นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่83แล้วก็ความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่88นะครับจุดอ่อนของเขาก็จะเป็นลูกกลางอากาศลูกโมงนี่แหละนะฮะเฮดดิ้งแค่74เท่านั้นเองนะครับจัมปิ้งอยู่ที่82นะครับเกมรับอยู่ที่58นะฮะก็เป็นค่าพลังของเกมรุกแหละนะครับนาสรีนะครับมาที่อีก1เซ็นเตอร์แบ็คของเยอรมันครับโจนาธานทานะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่91แล้วก็ไปจบที่97นะครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่30นะครับการเป็นนิ่งอยู่ที่23ปีเท่านั้นเองนะครับตำแหน่งการยืนก็หลักๆเลยก็จะอยู่เซ็นเตอร์แบ็คนะครับแต่ว่าสามารถเล่นเป็นแบ็คขวาได้อีกด้วยนะครับค่าพลังที่น่าสนใจก็นี่เลยนะครับแรงเตะคิกกิ้งพาวเวอร์นะฮะ88นะครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจ่ายสั้น85นะฮะจ่ายยาว80นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่80การเลี้ยง75นะครับการครองบอลเดี๋ยวแน่นอยู่ที่82นะครับแล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่75นะครับสปีด89อันนี้ถือว่าพอใช้ได้สำหรับกองหลังนะครับแต่ว่าการออกตัวนี่ช้าเลยนะฮะแค่79เท่านั้นเองนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่99ครับสตามินาอยู่ที่95นะครับลูกกลางอากาศนี่เป็นจุดเด่นนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่97จัมป์อยู่ที่92นะครับการกระโดดนะครับเกมรับจะอยู่ที่94นะครับแล้วก็การแย่งบอลนี่99เต็มเลยนะครับแย่งบอลเก่งมากนะฮะความกระตือรือร้นอยู่ที่92นะฮะมีฟิวตรงกลางอีก1คนครับโทนี่จาช้างกูอยู่ไหนทุ้ยโทนี่โครสนะครับสเตตัสเริ่มต้นอยู่ที่93แล้วก็ไปตันที่97นะฮะอายุ29ปีนะครับมาดูตำแหน่งการยืนเหมือนกันเลยนะฮะสารพัดประโยชน์เช่นเดียวกันในฝั่งของมิดฟิลด์ตรงกลางนะฮะซ้ายขวาได้ด้วยกลางรับกลางรุกได้หมดแล้วก็ยังขยับขึ้นมาเป็นหน้าต่ำได้อีกด้วยนะครับสำหรับโครสนะครับเกมรุกอยู่ที่86ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่87นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่93เล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจุดเด่นอยู่ที่การจ่ายบอลนะฮะโลพาสล็อบพาสอยู่ที่99แล้วก็98ตามลำดับนะครับฟรีคิกอยู่ที่91นะฮะการควบคุมบอลถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะ99เต็มนะครับดริบบิ้งการเลี้ยงอยู่ที่86นะครับการครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่89แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่86นะครับแต่ตัวนี้ข้อเสียคือช้านะครับสปีดอยู่ที่80เท่านั้นเองนะฮะสปีดต้น82นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่87ความอึดของร่างกายอยู่ที่89นะครับลูกโมงก็จะเป็นจุดด้อยนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่71เท่าเดียวกันกับการกระโดดเลยนะครับลูกโมงไม่ค่อยดีนะครับสำหรับครอสนะครับมาดูตัวสุดท้ายของแพ็คนี้กันนะครับสำหรับจิโมแวนเนอร์ครับค่าพลังเริ่มต้นที่93แล้วก็ไปจบที่98นะฮะค่าพลังสูงสุดแล้วในแพ็คนี้ในชุดนี้นะครับอายุ23ปีนะฮะด้านหน้านี่เล่นได้หมดเลยนะครับซ้ายขวาหน้าต่ำหน้าเป้านี่ถนัดนักนะฮะ เกมรุกอยู่ที่96ครับฟินิชชิ่งการจบสกอร์อยู่ที่96เช่นเดียวกันนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์แรงแต่อยู่ที่88นะครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็สามารถเล่นได้ด้วยนะฮะแต่การจ่ายไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่81แล้วก็74เท่านั้นเองนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่86นะครับการเลี้ยง93พอได้นะครับการครองบอลเหนียวแน่น84ไม่ค่อยดีนะครับบาลานซ์ของร่างกายสูงพอได้นะครับ95นะครับจุดเด่นอีก1อย่างอยู่ที่ความเร็วครับสปีดอยู่ที่99เลยนะครับเท่ากันทั้งความเร็วแล้วก็ความเร็วต้นการออกตัวนะฮะ99หมดเลยนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่85นะครับสตามินาอยู่ที่98นะครับลูกโมงก็พอได้นะเฮดดิ้ง87นะครับการกระโดด95กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแวนเนอร์นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของทีมชาติเยอรมันแพ็คนี้ครับโอ้โหเป็นยังไงฮะเงินในบัญชีสั่นกันหรือยังครับร้อนกระเป๋าตังกันหรือยัง มีใครที่เข้าตาแล้วก็อยากได้กันบ้าง นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะฮะผมไปตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับพูดคุยกันแบบสนุกขำๆนะครับแบบพี่แบบน้องนะครับแล้วก็หาข้อมูลในคลิปนี้ตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีทีมชาติไหนมาให้เราได้ลุ้นกันว่าจะเปิดไม่เปิด ก็ติดตามทั้ง2ช่องนี่แหละนะครับคลิปในออชแนลแล้วก็อาเขตรอนเป็นช่องหลักของผมนะฮะฝากไปกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าป๊ากันใหม่สวัสดีครับเติมเนื้อบ่นทุกคลิป